ัสดีค่ะวันนี้นะคะหวานมีผลงานเซรามิกที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้ได้เซรามิกในสไตล์ใหม่ๆที่สำคัญผลงานของเธอนะคะได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกเลยล่ะค่ะค่ะเมย์จบจากสาขาประวัติศาสตร์กรรมนะคะคณะสถาปัตย์มหาลัยขอนแก่นนะคะระหว่างเรียนก็คือเมย์เลือกเรียนเซรามิกหลังจากเรียนจบเราก็ได้ทุนจากมูลนิธิของคนญี่ปุ่นนะคะให้ไปฝึกงานที่เมืองอาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากกลับมาจากที่ฝึกงานนะคะเราก็มีความมั่นใจในผลงานก็เลยมีแนวความคิดที่อยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาค่ะผลงานของคุณกมลชนกมีความโดดเด่นจนทำให้ติด1ใน35ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจาก 1,700 ผลงานทั่วโลกให้ไปแสดงในงานไต้หวันดีไซน์วีค2015ที่ประเทศไต้หวันซึ่งผลงานของเธอนะคะก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานรวมถึงสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะคุณเมย์คะงานปั้นเซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้คุณเมย์ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากไหนคะค่ะก็มาจากคาแรคเตอร์ของตัวเมย์เองเลยอะค่ะแล้วก็เป็นงานที่ออกมาจากตัวตนของเราเองจริงเลยค่ะโดยที่เราใส่ฟังก์ชันการใช้งานเสริมเข้าไปด้วยอะค่ะงานส่วนใหญ่ของเมย์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากความสุขในวัยเด็กค่ะแล้วก็ธรรมชาติรอบๆตัวของเราค่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังสักชิ้นนึงได้ไหมคะค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาคนขี่ม้าค่ะคือเมย์ออกแบบให้มีความน่ารักแล้วก็ดูแปลกตานะคะตัวนี้จะเป็นแจกันค่ะเราสามารถใส่ดอกไม้เป็นหางม้าได้ค่ะแล้วผลงานที่ใส่ตัวตนลงไปแบบนี้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะคุณเมย์เราก็มีโอกาสได้ไปทดสอบตลาดจริงนะคะตามแฟร์ต่างๆทำให้เราเนี่ยทราบถึงความต้องการของลูกค้านะคะเราก็เลยนำความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาพัฒนางานของเราแต่ว่ายังคงเป็นสไตล์ของเราอยู่ค่ะถ้าเรารักในสิ่งที่ทำนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้ค่ะการเริ่มต้นทำธุรกิจจากสิ่งที่เรารักและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยไม่ลืมที่จะใส่ตัวตนของเราลงไปอย่างพอดีผลงานก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของผลงานได้ค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมย์มากๆนะคะเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ